ฝั่งตรงข้ามร้านทุเรียนซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วมีแฟนก็คือชายหญิงผัวเมียกันนั่นแหละทะเลาะกันด่ากันตีกันฝั่งนี้ผัวเมียตีกันก็ไม่ค่อยอยากยุ่งนะก็ได้แต่มองอะเสียงมันดังถูกไหมคุณปี๊กเป็นเราเราก็มองไหมคะใช่ก็เอ้ยเสียงอะไรวะคนตีกันหรือคนทำร้ายกันหรือเปล่าเนี่ยถูกนี่ดีแค่ไหนไม่ได้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานให้นะคะแต่พอตีกันปุ๊บก็แค่มองปรากฏฝั่งนั้นค่ะลากเมียเขาข้ามฝั่งมาแล้วมาหาเรื่องพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนแทนโอ้โหมีแบบอารวาสขนาดไหนเดี๋ยวให้ทางร้านเล่าให้ฟังค่ะผัวเมียคู่นี้คือขี่มาเนี่ยขี่มาเพื่อหาเรื่องร้านทุเรียนแล้วนะหลังจากตีกันอยู่ฝั่งตรงข้ามพอมาถึงคุณเห็นไหมผัวเปิดก่อนเลยหาเรื่องก่อนกับคนขายทุเรียนเนี่ยเดินเข้ามานะหาเรื่องชี้หน้าเลยบึ้งบึ้งบึ้งเข้ามาเลยกลางมากจากนั้นค่ะเมียนี่ก็สีเสมอผัวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยคนนี้มองหนูฟ้องผัวเพิ่งตีกับผัวแต่ฟ้องผัวจ้าเนื้อออกไหมคุณปิ๊กจะตีกับผัวอยู่นะแล้วฝั่งเราก็ไม่ได้ยุ่งด้วยนะแค่มองเรามีลูกตาใช่ไหมมีชี้หน้าด่าด้วยมองหน้าเมียกูทำไมดิฉันก็งงมองหน้าก็ไม่ได้ให้มองนมหรอหรือยังไงหาเรื่องแล้วชักปืนด้วยคืออาวุธมีแต่ไม่ทันได้ยิงหรอกนะคะแล้วก็มีคนที่ร้านเพราะว่าร้านทุเรียนเขาขายทั้งครอบครัวคนในบ้านก็ช่วยกันไปแยกๆจับๆเคลียร์ให้เบาลงเบาลงนะไม่ได้มีปัญหานะนู่นนี่นั่นอ่ะฟังผู้เสียหายคุณอนุวัฒน์ชารัตน์ค่ะเขาทะเลาะกันเองแล้วเหมือนกับยังไงไม่รู้อ่ะพี่เขาก็ขี่มาฝั่งนี้เลยอย่างเงี้ยเวลาเราหันไปแค่มองอ่ะรู้จักกันไหมไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่รู้จักด้วยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยครับก็แค่มองเหตุการณ์เฉยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่พี่ก็เห็นมันเสียงดังเนาะคนเรามันก็มองธรรมดาพี่มันเสียงดังก็ต้องมองกันบ้างแล้วเป็นปืนที่ก็ป๊อกขึ้นมาได้เป็นปืนอะไรไอ้นี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่ว่าปืนอะไรก็เขาควักเขาก็ชี้อย่างเดียวเลยแจ้งความวงจรปิดเป็นหลักฐานแจ้งความสภ.เมืองสมุทรปราการเพราะไม่แน่ใจว่าปืนที่ใช้ขู่ปืนจริงปืนปลอมหรือปืนฉีดน้ำหรอสงกรานต์ก็จบไปแล้วเนาะประเด็นก็คือว่าเราไม่อยากมีเรื่องนะแล้วฝั่งนั้นดูเกลี้ยกล่อมวันดีคืนดีกลับมาหาเรื่องจะทำยังไงอะนะแจ้งตำรวจไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านทุเรียนมันก็เสียหายนะแทนที่จะขายทุเรียนได้เขาก็จะไปเลอกันบอกว่าโหยอย่าไปซื้อร้านนี้มันอันตรายเนี่ยนะมันทะเลาะกับคนอื่นอยู่เนี่ยเอาปืนมาขู่กันหน้าร้านด้วยนะใช่ใช่โอ้นี่น่ากลัวนะถือว่าซวยของเขานะขายทุเรียนอยู่ดีๆฮะกลายเป็นว่าก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะเรื่องของคุณนี่ไปทำมาเอามาหาเรื่องซะอย่างนั้นเลยค่ะ